่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์กรณีการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ฉบับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดคดีจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1544/2497เรื่องการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพราะต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ซึ่งภายหลังเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยเป็นนั้นมากโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆทางการเมืองประกอบกับมีการทำรัฐประหารในปีพุทธศักราช2490ซึ่งนำโดยกลุ่มของจอมพลป.พิบูลสงครามนับว่าเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจและเป็นการลดบทบาททางการเมืองของนายปรีดีพนมยงค์ลงและในปัจจุบันเรื่องราวดังกล่าวนี้ยังคงมีการถกเถียงและถูกพูดถึงและยังได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงจะขออนุญาตรวบรวมเรื่องราวและข้อมูลการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8โดยจะเรียงลำดับตามวันเวลาเหตุการณ์และสถานที่หรือที่เรียกกันว่าไทม์ไลน์เพื่อนำมาเสนอไว้ณที่นี้โดยมีเจตนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจใฝ่ศึกษาในเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยในอดีตหรือเรื่องการเมืองไทยในอดีตโดยไม่มีเจตนาที่จะเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดหากเป็นการล่วงล้ำก้ำเกินผู้ใดไปต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยเจตนาของช่องคณะแล็บนั้นมีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยเพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวทัศนะต่างๆทางประวัติศาสตร์ให้มีความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านี้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้สูญหายไปตามกาลเวลาจึงจะขอเล่ารายละเอียดเหตุการณ์เรื่องการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8โดยจะเรียงลำดับเหตุการณ์ตามวันเวลาเหตุการณ์และสถานที่โดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1544/2497ซึ่งมีรายละเอียดส่วนหนึ่งได้ระบุเอาไว้ดังนี้วันที่5ธันวาคม2488สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชวันที่9มิถุนายน2489เวลาประมาณ 9:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนณพระที่นั่งบรมพิมานเวลาต่อมาสำนักพระราชวังออกแถลงการว่าเป็นอุบัติเหตุโดยพระองค์เองรัฐบาลประกาศให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสมบัติเพื่อสืบพระราชสันตติวงศ์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งในวันเกิดเหตุคือวันที่9มิถุนายน2489ประมวลข้อมูลจากหนังสือกรณีสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ในหน้า7ถึงหน้า20และคดีประวัติศาสตร์ลอบปรงพระชนรัชกาลที่8ในหน้าที่17ถึงหน้า19มีข้อความตอนหนึ่งว่าในเวลาประมาณ 5:00 นเศษสมเด็จพระราชชนนีทรงตื่นบรรทมแล้วเสด็จเข้าไปปลุกในหลวงอนันต์ที่ห้องนอนโดยเสด็จผ่านทางห้องแต่งพระองค์เพื่อถวายน้ำมันละหุ่งโดยมีมหาเล็ก2คนช่วยกันยกถาตามเสด็จแล้วหลังจากนั้นนายหลวงอนันต์ทรงบรรทมต่อพระราชชนนีกลับไปบรรทมต่อเช่นกันที่ห้องของพระองค์เองโดยเหล่ามหาเล็กกลับลงไปที่ชั้นล่างต่อมาเวลาประมาณ 6:20 นบุตรปฐมสรินเป็นมหาเล็กห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8มาเข้าเวรถวายงานที่พระที่นั่งบรมพิมานซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาในห้วงเวลาประมาณ 7:00-8:00 นมหาเล็กรับใช้ขึ้นไปบนพระที่เตรียมจัดตั้งโต๊ะเสวยอีกด้านหนึ่งในเวลาประมาณ 7:00 นเศษบุตรปฐมสรินเริ่มเวรมหาเล็กประจำห้องบรรทมในหลวงอนันต์
ได้ยกแก้วน้ำส้มคั้นมาเตรียมถวายโดยนั่งรออยู่ที่หน้าห้องแต่งพระองค์ต่อมาเวลาประมาณ8นาฬิกาเศษในหลวงอนันต์ตื่นบรรทมแล้วเสด็จเข้าห้องสงฆ์ออกจากห้องสงฆ์ผ่านห้องแต่งพระองค์เพื่อกลับไปยังห้องนอนบุตรได้ยกน้ำส้มคั้นตามเข้าไปในห้องนอนเพื่อจะถวายในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ไม่ต้องการแล้วจึงเสด็จขึ้นแท่นบรรทมบุตรวางน้ำส้มไว้ที่ธรณีประตูแล้วกลับมานั่งที่เดิมและในเวลา 8:55 นาทีชิดสิงหาเสนีขึ้นไปบนพระที่นั่งเพื่อวัดดวงพระตราเพื่อเอาไปให้ช่างทำหีบดวงพระตราชิดกับบุตรจึงนั่งคอยอยู่หน้าห้องแต่งพระองค์จนถึงเวลา 9:00 นคุณพระพี่เลี้ยงเนื่องจิตดุลขึ้นไปบนพระที่นั่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีแล้วจึงไปจัดห้องและเก็บฟิล์มหนังในห้องสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในเวลาประมาณ 9:00 นเศษสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเสวยพระกระยาหารเช้าเพียงพระองค์เดียวนามุกพระที่นั่งด้านหน้ามีมหาเล็กรับใช้ 2-3 คนแล้วจึงเสด็จออกจากโต๊ะเสวยไปทางห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ได้พบกับชิดสิงหาเสนีและบุตรปฐมสรินทร์ที่หน้าห้องแต่งพระองค์และพระองค์ทรงสอบถามพระอาการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจึงเสด็จกลับห้องของพระองค์และในเวลาประมาณ 9:20 นได้เกิดเสียงปืนดังขึ้น1นัดภายในห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายชิดสะดุ้งอยู่มองหน้านายบุตรและคิดหาที่มาของเสียงปืนอยู่ประมาณ2นาทีจึงได้เข้าไปในห้องพระบรรทมพบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ได้บรรทมหลับอยู่เป็นปกติแต่ปรากฏว่ามีพระโลหิตไหลเปื้อนพระสอหมายถึงคอและพระอังสะหมายถึงไหลซึ่งเป็นไหลด้านซ้ายชิดจึงได้วิ่งไปที่ห้องบรรทมของสมเด็จพระราชชนนีแล้วกราบทูลว่าในหลวงยิงพระองค์สมเด็จพระราชชนนีตกพระทัยทรงร้องขึ้นได้เพียงคำเดียวแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทันทีซึ่งมีในชิดคุณพระพี่เลี้ยงเนื่องสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอและนางสาวจรูนที่ได้วิ่งตามเสด็จสมเด็จพระราชชนนีไปติดๆโดยในขณะนั้นมีคนอยู่บริเวณพระที่นั่งชั้นบน8คนด้วยกันคือ 1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8บรรทมอยู่ในห้องของพระองค์ 2. ชิดสิงหาเสนีนั่งอยู่หน้าประตูห้องแต่งพระองค์ 3. บุตรปฐมสรินทร์นั่งอยู่หน้าประตูห้องแต่งพระองค์ 4. ฉลาดเทียมงามสัตว์อยู่ในห้องเสวยมุกพระที่นั่ง 5. จรูนตาลพัทอยู่ในห้องสมเด็จพระราชชนนี 6. คุณพระพี่เลี้ยงเนื่องจิตดุลอยู่ในห้องของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 7. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ในห้องเครื่องเล่นและ 8. สมเด็จพระราชชนนีอยู่ในห้องของพระองค์เองซึ่งในขณะที่เสียงปืนดังขึ้นนั้นนายชิดสิงหาเสนีและนายบุตรปฐมสรินทร์ได้นั่งอยู่ที่พื้นระเบียงหน้าพระทวารห้องแต่งพระองค์ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะเข้าสู่ห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ได้โดยเมื่อไปถึงที่ห้องพระบรรทมนั้นปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ได้เสด็จสวรรคตเสร็จแล้วในลักษณะของคนที่นอนหลับธรรมดามีผ้าคลุมพระองค์ตั้งแต่ข้อพระบาทมาจนถึงพระอุระหมายถึงอกและที่พระบรมศพมีบาดแผลกลางพระนาราศบริเวณระหว่างพระขนงหมายถึงมีบาดแผลที่หน้าผากบริเวณระหว่างคิ้วที่ข้างพระบรมศพบริเวณข้อพระกรซ้ายมีปืนพกของกองทัพบกสหรัฐผลิตโดยบริษัทโคขนาดกระสุน11มม.ซึ่งในฉันหุ้มแพรมหาเล็กเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวางอยู่ในลักษณะชิดข้อศอกด้ามปืนหันออกจากตัวปากกระบอกปืนชี้ไปที่ปลายพระแท่นบรรทมซึ่งสมเด็จพระราชชนนีได้โถมพระองค์เข้ากอดพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอต้องพยุงสมเด็จพระราชชนนีให้ไปประทับที่พระเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ปลายแท่นพระบรรทมและจากนั้นสมเด็จพระราชชนนีจึงมีรับสั่งให้ตามพันตรีนายแพทย์หลวงนิตเวชวิสิทธิ์แพทย์ประจำพระองค์ให้มาตรวจพระอาการของนายหลวงส่วนพระพี่เลี้ยงเนื่องได้จับพระชีพจรของนายหลวงที่ข้อพระหัตถ์ซ้าย
พบว่าพระชีพจรเต้นอยู่เล็กน้อยแล้วจึงหยุดพระวรกายยังอุ่นอยู่จึงเอาผ้าคลุมพระองค์มาซับบริเวณปากแผลส่วนปืนกระบอกที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุทำให้ในหลวงเสด็จสวรรคตให้บุตรเก็บพระแสงปืนไว้ในลิ้นชักพระภูษาจนต่อมาในเวลาประมาณ10นาฬิกาหลวงนิตเวชวิสิทธิ์ได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุและได้ตรวจพระอาการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตแล้วโดยบริเวณปากแผลมีผ้าพันแผลพันอยู่และเมื่อแกะผ้าพันแผลออกไม่พบรอยเขม่าวดินปืนนอกจากนี้พระบรมศพยังได้ถูกชำระในขั้นต้นไปแล้วตามคำสั่งของสมเด็จพระราชชนนีโดยสมเด็จพระราชชนนีได้ให้เหตุผลว่าจะได้ไม่เป็นการลำบากในการเตรียมงานถวายน้ำส่งพระบรมศพในเวลาช่วงบ่ายซึ่งในห้วงเวลาเดียวกันนั้นเองพระยาเทวาธิราชหรือหม่อมราชวงศ์เทวาธิราชปอมาลากุลสมุหพระราชพิธีได้เดินทางไปที่ทำเนียบท่าช้างซึ่งเป็นที่พักของนายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเพื่อแจ้งข่าวการสวรรคตซึ่งในขณะนั้นนายปรีดีพนมยงค์กำลังประชุมอยู่กับหลวงเฉวงศักดิ์สงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพระรามินทราอธิบดีกรมตำรวจและหลวงสำลิศสุขุมวาทผู้บังคับการตำรวจสันติบาลเรื่องกรรมกรที่มักกระสันหยุดงานประท้วงและเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกานายปรีดีมาถึงพระที่นั่งบรมพิมานและได้สั่งให้พระยาชาติเดชอุดมหรือหม่อมราชวงศ์โป๊มาลากุลอัญเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และเชิญคณะรัฐมนตรีมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าให้ออกแถลงการแจ้งให้ประชาชนทราบว่าการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเป็นอุบัติเหตุโดยแถลงการของกรมตำรวจที่ออกมาในวันนั้นก็มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันนี้และเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ในเวลา 21 นาฬิการัฐบาลได้เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการด่วนเพื่อแจ้งให้สภาทราบเรื่องการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8และให้มีการสรรหาผู้สืบราชสมบัติซึ่งที่ประชุมได้ลงมติถวายราชสมบัตินั้นแด่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นสืบราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นนายปรีดีพนมยงค์จึงได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้10มิถุนายน2489เจ้าหน้าที่และแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เดินทางมาทำการฉีดยารักษาสภาพพระบรมศพระหว่างการทำความสะอาดพระบรมศพเพื่อเตรียมการฉีดยานั้นคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้พบบาดแผลที่ท้ายทอยซึ่งเป็นบาดแผลที่ทะลุจากรูกระสุนปืนที่บริเวณพระพักบริเวณพระนาราศตรงระหว่างพระขนงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นว่าที่จริงในหลวงถูกลอบปรงพระชนเนื่องจากบาดแผลที่พบใหม่ไม่ตรงกับแถลงการที่ออกมาในตอนแรกและเนื่องจากบาดแผลที่ท้ายทอยเล็กกว่าที่พระนาราศซึ่งลักษณะโดยปกติของบาดแผลนั้นรูเข้าจะมีขนาดเล็กกว่ารูออกจึงได้เกิดข่าวลือว่าอาจจะถูกยิงจากข้างหลังทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่ารัฐบาลมีส่วนในการปลงพระชนกรมตำรวจจึงออกแถลงการเพิ่มเติมว่าได้ตั้งประเด็นการสวรรคตไว้3ประเด็นคือ 1. มีผู้ลอบปลงพระชน 2. ทรงพระราชอัตตวินิบาตกรรมหรือปลงพระชนพระองค์เองและ 3. เป็นอุบัติเหตุ11มิถุนายน2489กรมตำรวจยังคงแถลงการยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยอุบัติเหตุแต่ประชาชนยังคงมีความแคลงใจต่อรัฐบาลอยู่เช่นเดิมในวันนี้ทางกรมตำรวจได้นำปืนของกลางที่พบในวันสวรรคตไปให้กรมวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบและนายปรีดีพนมยงค์ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคราวหนึ่ง18มิถุนายน2489ประเด็นการสวรรคตมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยในเวลานั้นนายปรีดีพนมยงค์จึงได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นซึ่งถูกเรียกกันสั้นๆในเวลานั้นว่าศาลกลางเมืองเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนกรณีการสวรรคต
ของรัชกาลที่8วันที่21มิถุนายน2489เริ่มทำการชันสูตรพระบรมศพวันที่19สิงหาคม2489ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อณกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่23สิงหาคม2489นายปรีดีพนมยงค์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาและได้ทำการสืบคดีนี้ต่อไปและในปีต่อมาวันที่8พฤศจิกายน2490เกิดรัฐประหาร2490โดยกลุ่มทหารนอกราชการนำโดยพลโทผินชุนหวันร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลด้านการทุจริตของรัฐบาลและปัญหาเรื่องกรณีการสวรรคตของรัชกาลที่8นายปรีดีและพลเรือตรีถวัลย์ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศวันที่10พฤศจิกายน2490พลตรีควงอภัยวงศ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์และได้ดำเนินการสืบสวนคดีสวรรคตต่อวันที่15พฤศจิกายน2490ตำรวจทำการจับกุมตัวนายชิดนายบุตรและนายเฉลียวในฐานะผู้ต้องหาร่วมกันลอบปลงพระชนในหลวงรัชกาลที่8วันที่8ธันวาคม2490ได้มีการแต่งตั้งพลตำรวจโทหลวงแพ้วพานชนให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนต่อมาเปลี่ยนตัวหัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวนเป็นพระพินิจชนะคดีซึ่งเป็นพี่เขยของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งได้ออกจากราชการไปแล้วให้กลับเข้ามาทำงานปีต่อมาในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2491จอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพันตรีควงอภัยวงศ์ตามมติของคณะรัฐประหารปีต่อมาในวันที่26กุมภาพันธ์2492นายปรีดีพนมยงค์พยายามจะกลับสู่ประเทศไทยเกิดกบฏวังหลวงขึ้นโดยมีการรุกคืบเข้ายึดครองพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จนายปรีดีพนมยงค์ต้องหลบหนีออกนอกประเทศและไม่ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกเลยจนตลอดชีวิตปีต่อมาในวันที่5มีนาคม2493ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเพื่อประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชพิธีอภิเษกสมรสและบรมราชาภิเษกแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปีต่อมาวันที่27กันยายน2494ศาลชั้นต้นมีมติให้ประหารชีวิตในชิดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและในช่วงต้นเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2494นั้นในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเป็นการถาวรแต่ระหว่างนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำการรัฐประหารในวันที่29พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2494ซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่ในหลวงทรงอยู่ในเรือที่กำลังเข้ามาสู่หน้าน้ำอ่าวไทยและเสด็จถึงเมืองไทยในวันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2494และจนอีก4ปีต่อมาในวันที่16กุมภาพันธ์2498ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้เรื่องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฎีกานี้ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่นายชิดนายบุตรและนายเฉลียวตามที่ราชเลขาธิการแจ้งมาว่าความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฎีกานี้และให้มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้เตรียมการประหารนักโทษทั้ง3และสุดท้ายนี้ในวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2498ในเวลาตี2หัวหน้ากองธุรการเรือนจำได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้นักโทษทั้ง3ได้ฟังและแจ้งว่าบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฎีกาของจำเลยทั้ง3แล้วโดยพระองค์ได้ทรงขอให้คดีดำเนินไปตามตัวบทกฎหมายดังที่ศาลสถิตยุติธรรมชั้นสูงได้ตัดสินไปแล้วและจึงมีการประหารชีวิตนายเฉลียวปทุมรสจำเลยที่1นายชิดสิงหาเสนีจำเลยที่2และนายบุตรปฐมสรินทร์จำเลยที่3ตามความอาญาเรื่องประทุษร้ายต่อพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1544
2497นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ